สาวแคทซันยาปล่อยภาพพรีเวดดิ้งนับถอยหลังเตรียมเป็นเจ้าสาวแล้วแต่เพชรเป็ดเป้งแย่งซีนค่ะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าสาวอีกคนแล้วค่ะนางเอกสาวช่อง7เมื่อวันที่8สิงหาคม2565ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานค่ะบรรยากาศเองโดยเฉพาะการสวมแหวนเม็ดโตต้องบอกว่าแฟนคลับเองร้องว้าวมากๆและสุดสาวแคทซันยาเปิดภาพพรีเวดดิ้งให้แฟนๆชมกันสวยสง่าอลังการเป็นที่สุดเลยแล้วค่ะแต่ที่แย่งซีนคงจะเป็นเห็นได้เป็นแหวนนั่นแหละค่ะที่ดูแล้วสะดุดตาสะดุดใจจริงๆเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะ